โอเคก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำการสอนฟังไว้ของฝั่งกูไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่เลว1ถึง 3,000 นะฮะก็วันนี้เนี่ยเรามาต่อเลยนะสำหรับฝั่งของCCGซึ่งผมก็ไปฟาร์มจนเวลตันแบบสดๆร้อนเมื่อวานเลยนะเอาละก็การฟาร์มในวันนี้นะฮะมันจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันดีกว่าตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะก็คืออันนี้จะเป็น2เทคนิคที่จะทำให้คุณเนี่ยฟาร์มง่ายแล้วก็ไวขึ้นมากๆนะฮะซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะแบบดูไม่แฟร์หนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะช่วยคุณได้เยอะมากถ้าเกิดคุณได้มันมานะตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นเทคนิคแรกก็คือการซื้อเกมพาสนะฮะที่มีชื่อว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุณ2 XP นะฮะก็คือมันจะทำให้คุณเนี่ยฟาร์มเวลได้ไวขึ้น2เท่านะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมพาสที่ช่วยเราได้แบบเยอะมากๆเลยผมบอกเลยนะแล้วก็เทคนิคที่2นะฮะก็คือการซื้อเซิร์ฟ VIP นั่นเองนะโดยให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทำการกด create private server นะฮะแล้วก็บานะโดยเซิร์ฟ VIP เนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่20โลบักต่อเดือนซึ่งมันจะช่วยคุณได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีแบบพวกเวลสูงมาฆ่าคุณอย่างแน่นอนนะเพราะว่าในเซิร์ฟมันมีแค่คุณคนเดียวอะแต่บังเอิญว่าผมโชคดีนะฮะคือเพื่อนผมเนี่ยมันมีเซิร์ฟ VIP อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถย่องไปได้เลยประมาณนั้นเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้สำหรับ2เทคนิคที่ใช้ให้คุณเนี่ยฟาร์มได้เร็วขึ้นมากเอาล่ะโดยเลเวลแรกนะฮะเรามาพูดถึงเลเวล1ถึง100กันนะโดยตอนที่คุณเริ่มมาตอนเลเวล1เนี่ยคุณก็จะมีควีนเกตตัวนี้ใช่ไหมเป็นแบบคาตานะแบบนี้นะฮะก็จุดฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นจุดฟาร์มเดียวกับพวกกูเลยนะก็คือให้เราเนี่ยทำการรีเซตตัวละครไปแล้วก็ไปเกิดที่คาเฟ่ตรงนี้เอาล่ะแล้วพอเกิดมาแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการวิ่งมาที่ข้างหลังลานจอดรถตรงนี้นะปึ๊บมาตรงนี้แล้วมันก็จะมีแบบอาโอกิรินะฮะอยู่ตรงนี้นะซึ่งก็ให้เราเนี่ยทำการใช้ดาบนี้นะฮะฟันไปเลยนะโดยก็ให้ทำการเข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วก็ฟันไปไม่โดนใกล้อีกนิดนึงไม่โดนอีกโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งมันอาจจะดูเสียงตายหน่อยนะแต่ว่าระยะตีพวกนี้มันสั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้นะอ๋อแล้วก็สกิลดาบตัวนี้นะฮะมันจะมีสกิลนึงที่ตีไกลมั้งใช่มันมีสกิล R อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถใช้สกิล R ในการฟันมาได้ซึ่งมันไม่คูลดาวน์สักทีโอเคได้แล้วประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิด2ตัวนี้มันตายหมดแล้วนะก็ให้เราทำการมาฟาร์มตรงนี้ต่อได้ก็คือลากมันบางนี้แล้วก็กด F ด้วยกด F ก็จะเป็นสกิลแบบระยะไกลๆเหมือนกันนะฮะสามารถใช้กันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นเวลต่ำๆนะฮะก็แนะนำให้กินศพนะเพื่อให้คุณได้XP เพิ่มขึ้นอีกประมาณนี้แล้วก็วนมาตรงนี้แล้วก็ลองนู้นเกิดยืนแถวๆนี้เพื่อทำการลากมันมาเอาละมาครับพี่เอาละพอมาแล้วก็ทำการเข้ามาหลบในมุมของเราแล้วก็กด Rเอาล่ะแล้วก็ตายไปนะฮะเมื่อกี้ผมวิ่งไวไปได้หนึ่งนะมันเลยไม่ตามมาประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดแรกก็คือเลเวล1ถึง100ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆเลยนะสำหรับดาบคาตานะของเราและก่อนที่เราจะไปจุดฟาร์มเลเวล100ถึง300นะฮะผมแนะนำให้คุณซื้อควินเก้ตัวหนึ่งนะที่เป็นควินเก้ที่ดีมากๆต่อการฟาร์มโดยมันเป็นควินเก้ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่คูละนะฮะซึ่งมันเป็นแบบไม้ติมอะไรประมาณนี้นะผมเคยเห็นแบบคนล้ออยู่ก็เป็นควินเก้นะครับประมาณ 500,000 เยนนะฮะซึ่งถือว่าถูกมากๆแล้วคุณก็สามารถใช้ได้ยาวๆจนถึงแบบเวลตันไปเลยก็ทำการซื้อมานะฮะสมมุติซื้อไปแล้วนะก็เดี๋ยวทำการใส่มาสักคู่นึงใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อีควิปกันนะนี่มันจะเป็นแบบไม้ติมประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดสกิล C ไปเนี่ยมันจะทำการหนีแยกมาแบบ2ใบแบบนี้นะฮะซึ่งมันดีมากๆเพราะว่ามันมีสกิล Rคือนี่มันจะเป็นสกิลแบบไประยะไกลนะฮะที่ OP มากๆนะคือมันแรงกว่าโทกะอีกอะไอสกิลเนี้ยแล้วก็สกิล F นะฮะทำให้เราเคลื่อนไหวเร็วมากสกิล E ก็เคลื่อนไหวเร็วเช่นกันนะประมาณนี้นะฮะสำหรับควินเก้ที่แนะนำให้ซื้อเอาล่ะแล้วก็ไปดูจุดฟาร์มแล้วกันโดยจุดฟาร์มเนี่ยก็คือเรากดรีเซ็ตตัวละครใหม่เช่นเคยนะฮะเราจะไปที่จุดเกิดของบอสอิชิเกะก็คือตรงนี้นะฮะเกือบสุดท้ายนะข้างๆอารีน่ากดไปโดยตรงนี้นะฮะมันจะมีตัวแบบองค์กร CCG เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคือตรงนี้นะฮะมันก็จะมี CCG 2ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็ตรงนู้นอีก2ตัวซึ่งวิธีการฟาร์มนะฮะก็คือเราเนี่ยทำการใส่ควินเก้มากด C นะฮะแยกเป็น2ดาบแล้วก็กด R ฟาร์มนี้แล้วก็ dash ไป F ตรงนี้เคลียร์ไปแล้วก็ R แล้วก็กลับไปนะฮะกลับไปที่จุดแรกนะมาเคลียร์ไอ้2ตัวนี้ปึ๊บๆแล้วก็ฟึบซึ่งอันนี้ผมเป็นเวลตันนะฮะมันเลยจะดูไวนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นเวลต่ำๆเนี่ยก็ใช้สกิล R ในการหากินไปนะฮะเกิด R แล้วมันไม่ตายเนี่ยก็กด F ซ้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างนี้นะฮะผมแนะนำมากๆนะให้คุณเนี่ยทำการรีบๆอัพสปีดของคุณนะฮะให้กลายเป็น200ให้ได้นะก่อนถึงเวล300เพราะว่าเดี๋ยวเวล300เนี่ยเราจะไปตบบอสกันและแน่นอนว่าสปีดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสปีดควรจะมาก่อนเสมอนะและที่เหลือคุณก็สามารถลงกับแอตแทกแล้วก็แบ่งมาแบบใส่ดีเฟนซ์อีกสักนิดนึงก็ได้
และต่อจากเมื่อกี้นะฮะก็คือตอนนี้จะเป็นเลเวล300ถึง600โดยก็จะฟาร์มอยู่ที่เดิมเลยนะฮะก็คือตรงไอ้บอสนิชิกิเนี่ยกดตรงนี้นะฮะว้าไปก็พอเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะเราชบกับบอสนิชิกิตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทำการรีบๆไปเลยเอาล่ะนี่นะฮะนี่คือบอสนิชิกินะซึ่งเราต้องทำการสู้กับเขานะฮะในเลเวล300นะเพื่อให้ XP เนี่ยมันได้เยอะๆโดยวิธีการสู้นะฮะก็คือกดสกิล R ไปปึ๊บๆแล้วก็หลบให้เขาพุ่งลงมาแล้วก็รอกด R อีกรอบนึงปึ๊บๆแล้วก็หลบอีกเอาล่ะแล้วก็ถอยๆไปไกลๆหน่อยแล้วก็กด R ปึ๊บๆแล้วก็หลบอีกอ่ะมาแล้วก็กด R อีกถอยๆห่างๆจากเขานะฮะนี่แล้วก็เรียบร้อยนะคือแบบมันคือข้างง่ายใจมากๆนะฮะสำหรับไอ้ควินเก้นี่นะพอเขาตายไปแล้วนะฮะก็ต้องรอประมาณ100วิกว่าจะเกิดก็ระหว่างนี้ก็ให้ทำการทำเหมือนเดิมนะฮะค่ายพวก CCG แถวๆเนี้ยวนไปวนมาเรื่อยๆแล้วก็ที่จริงการฆ่าบอนิชิกินะฮะถ้าเกิดคุณเลเวลต่ำเนี่ยมันจะนานใช่ไหมซึ่งคุณสามารถใช้แบบสกิล F ช่วยได้นะฮะคือสมมติว่าบอสมันเดินมาแล้วนะก็กด R ไปแล้วก็เข้าไปใกล้ๆอ่ะแล้วก็ F แล้วก็ Dash หนีออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะไวนะสำหรับไอ้ดาบนี้ถ้าเกิดคุณแบบนิ้วไวพอเนี่ยไอ้นิชิกิมันก็แทบจะตีคุณไม่ได้เลยนะหรือถ้าเกิดคุณตายไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็เกิดแค่ตรงนี้นะมันแบบแป๊บเดียวเองอะและต่อไปก็คือ600ถึง900นะฮะโดย600ถึง900เนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมเลยก็คือมาตีบอนิชิกินี่แล้วก็พอนิชิกิมันตายไปเนี่ยก็ทำการวนคิวพวก CCG พวกนี้นะฮะแต่ว่าอีกเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเนี่ยคือให้เรานะฮะทำการรีเซ็ตตัวละครแล้วก็ไปตีบอสอาร์มอนด้วยก็คือเขาอยู่ที่หน้าตึก CCG นะฮะทำการวาร์ปไปเลยนะเป็นแบบไอคอนสีฟ้านะฮะไปกันเลยนะก็ใช้ E กับ F ช่วยด้วยเพื่อให้เราเคลื่อนที่แบบไวมากๆแล้วก็นี่คือบอสอาร์มอนนะฮะเรียบร้อยเขาเกิดมาละรอเขาใส่อลตะนิดนึงแล้วก็ทำการเปิดด้วยสกิล R ไปแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะทำการเว้นระยะห่างจากเขาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็โอเคเขาทุบมาละไอเท็กเจอร์ไม่ค่อยโหลดนิดนึงนะฮะคือมันค่อนข้างจะสุดยอดมากนะสำหรับเกมนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันมันบั๊กมาแบบนี้ประมาณวันสองวันละเอาละเนี่ยก็หลบไปเรื่อยๆกด R ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดรีบกว่านั้นนะฮะก็สมมุตินะกด R ต่อแล้วก็รอเขาตีมาจากนั้นกด F สวนไปแล้วก็แดชหนีอีกแล้วก็รอกด R ซ้ำประมาณนี้นะฮะหลบไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณแบบรีบๆไปนะถ้าไม่รีบก็กด R อย่างเดียวก็ได้ง่ายดีและต่อไปจะเป็นเลเวล900ถึง 2,000 นะฮะยาวเหมือนเดิมนะเหมือนฝั่งกูเลยก็900ถึง 2,000 เหมือนเดิมนะฮะคือทำการตีอัลมอนแล้วก็ไปตีนิชิกิแล้วก็ตีพวก CG แถวนั้นนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเราจะไปตีบอสเจสันกันด้วยนะฮะโดยก็ให้ดันทำการวาร์ปไปที่หน้าคาเฟ่ตรงนี้นะแล้วก็ออกมาตรงนี้ทำการไปด้วยความเร็วสูงเลยนะฮะปึ๊บมาตรงนี้เป็นบอสเจสันซึ่งจะเกิดทุกๆประมาณ400วิซึ่งก็ถือว่านานระดับหนึ่งแต่ไม่ได้นานมากเอาล่ะมาเจอกับบอสเจสันกันนะฮะเทคเจอร์ไม่โหลดอีกแล้วนะก็วิธีการสู้ของเขานะฮะถ้าเกิดคุณแบบขี้เกียจนะก็แค่กดตัว R ไปแล้วก็หลบไปเอาล่ะแล้วก็กด R แล้วก็หลบไปแล้วก็ R ลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดรีบกว่านั้นก็เหมือนเดิมนะฮะรอเขาตีมากด F สวนแล้วก็กด R ซ้ําแล้วก็รอเขาตีอีกเอาล่ะตีอีกแล้วปึ๊บ F สวน R ซ้ําโอเคแล้วก็ลูปไปเรื่อยจนเขาเข้าเฟส2เอาล่ะมาแล้วนะฮะเฟส2ซึ่งเฟส2เนี่ยผมไม่แนะนำนะฮะให้คุณใช้สกิล F นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะไวมากก็ทำการกด R ไปรอเขาโดดนะแล้วก็ค่อยกด R เมื่อกี้เขาโดดแล้วกด R ไปแล้วก็โดดมาอีกรอบนึงลบหินนิดหน่อยกดตัว R ปึ๊บแล้วก็หลบไปเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบอสเจสันนะแล้วก็ประมาณนั้นเลยจบแค่นี้นะฮะสำหรับบอสตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะลูปไปเรื่อยๆต่อไปเป็น 2,000 ถึง 2,200 นะฮะซึ่งก็จะคล้ายๆเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาตีบอสอลิมะด้วยโดยบอสอลิมะนะฮะอยู่ที่หน้าตึก CCG นะก็ทำการวาร์ปไปเลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมแนะนำให้คุณเนี่ยทำการซื้ออลตะนะเพื่อให้เราเนี่ยอึดขึ้นนิดนึงก็อลตะนะฮะอยู่ตรงนี้นะก็คือกดมาที่อลตะตรงนี้ซึ่งผมแนะนำให้คุณซื้อเป็นแบบอลตะโจ๊กเกอร์ไปเลยนะฮะเป็นอันที่ดีที่สุดนะซึ่งราคาแค่ประมาณ10ล้านเองซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แพงมากซึ่งหน้าต่างเขานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ใส่มาสำหรับอลตะโจ๊กเกอร์อันนี้เป็นแค่แนะนำเฉยๆนะฮะสกุลไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบช่วยคุณได้มากมายขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไปกันนะฮะสำหรับบอสลิมาของเราก็มาแยกดาบแล้วก็ปึ๊บไปเลยตัวบอสลิมานะฮะก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งเขาจะใช้เวลาเกิดประมาณพันวิซึ่งก็ต้องทำการรอสักครู่นึงนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องทำการรอไปก่อนนะจะเกิดคุณแบบฟาร์มจริงนะฮะคุณก็ไปตีอื่นรอก่อนก็ได้เอาล่ะมาแล้วนะฮะสำหรับพี่อลิมาของเรานะโดยวิธีการสู้กับเขาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะคือให้เราเนี่ยใช้แต่สกิล R นะ
พราะว่าเขาค่อนข้างเสียตีใกล้โหดมากเลยก็กดอาไปปึ๊บๆแล้วก็หลบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะทำการยิงระเบิดมาเดี๋ยวทำการหลบนะฮะโดดหลบนะปึ๊บปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ยิงไปเดี๋ยวเขาจะทำการยิงระเบิดอีกรอบนึงนี่ปึ๊บปึ๊บหลบแล้วก็ยิงกลับไปอาจจะแบบปวดมือนึงแต่ว่าผมรับรองนะครับว่าปวดปืนน้อยกว่าโทกะนะเอาละประมาณนี้เขาจะทำการยิงหลบไปเรื่อยๆก็คือเพราะเดี๋ยวเขายิงมาแบบนี้แล้วเขาจะทำการยิงระเบิดอีกรอบนึงรอสักครู่นึงเอาละแล้วก็หลบมาแล้วก็มีหนามรัวๆมาต่อเดี๋ยวก็มีระเบิดอีกเอาละหลบแล้วก็สวนเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะโดนนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราตายแล้วก็แบบเติมไวอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเอาละเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพี่ริมะเราก็ได้เงินเยอะพอสมควรนะส่วน XP ก็1ล้านซึ่งอันนี้เป็นคูณ2นะฮะถ้าไม่คูณ2ก็ประมาณ 500,000 นะประมาณนี้สำหรับบอสของเขาแล้วก็ทำการฟาร์มตัวเขานะฮะแล้วก็ทำการวนลูปไปเรื่อยๆจนคุณเนี่ยเวล2,200ไปเลยนะและสุดท้ายนะฮะจะเป็นเวล2,200ถึง 3,000 นะซึ่งเป็นเลเวลตันของเกมนี้โดยวิธีการฟาร์มนะฮะก็คือจะเหมือนเดิมเลยก็คือฟาร์มลูปไปเรื่อยสำหรับบอสแต่ละตัวแต่ว่ารอบนี้นะฮะผมให้คุณเนี่ยตีโต้เลยแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มแล้วนะฮะคือไอ้คุระเนี่ยมันเป็นดาบที่ค่อนข้างไวมากแล้วก็ด้วยความที่เรามีเกาะอลตะด้วยนะทำให้การฟาร์มอีโต้นะฮะมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะก็สุดง่ายสำหรับขั้นตอนนี้นะฮะก็คือให้เรเน่ทำการปิติอีโต้นะแล้วก็ทำการวนลูปคู่กับบอสตัวอื่นๆไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะฮะคือบอสอีโต้เนี่ยผมแนะนำให้คุณตีเฉพาะตอนที่บอสตัวอื่นมันตายหมดแล้วนะคือไม่มีอะไรจะตีแล้วอะเพราะว่าอีโต้มันก็ถือว่ายากอยู่ดีนะถึงแม้จะเป็นแบบฝั่ง CCG ก็ตามโดยวิธีการตีอีโต้นะฮะก็คือให้เราเนี่ยทำการหลบสกิลเขาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะไอ้สกิลแบบยิงหนามนะฮะแล้วก็จ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็รีบๆมาเติมถ้าเกิดเราตายเอาล่ะก็ไปเลยนะฮะโดยผมก็จะทำการกด R ไปก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้แหลกนิดนึงไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้ไปกันต่อหนามมาหลบไปข้างๆนะมันจะแบบหลบได้ดีมากเลยแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดเราโดดหลบแล้วก็เราจะตายแล้วนะฮะบ๊ายบายฮะทุกคนโอเคเอาล่ะโดยเทคนิคนึงเวลาที่เราตายนะฮะคือถ้าเกิดเราเกิดเนี่ยทำการกดใส่อลตะไปเลยนะมันจะมีโอกาสระดับหนึ่งที่เราจะเกิดพร้อมกับนี่อลตะเลยโดยที่ไม่ต้องไปแบบเสียเวลาใส่แล้วก็สามารถไปหาบอสอีโต้ใหม่ได้เลยมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็โดดมาปึ๊บเอาล่ะอีโอเคคือถ้าเกิดเขาพุ่งมาพอดีนะฮะเราจะทำการโดนแคนเซิลสกิลนะซึ่งน่ารำคาญมากสำหรับบอสตัวนี้ก็ต้องทำการตายประมาณ 4-5 รอบนะฮะถึงจะแบบสามารถฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งนะซึ่งโคตรแบบโคตรทุกข์อ่ะบางทีเซิร์ฟพับบิกอาจจะง่ายกว่านี้โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบอสอีโต้ก็ได้มา 700,000 XP นะซึ่งนี่เป็นคูณ2ก็ถ้าเกิดไม่คูณ2ก็ได้ประมาณ 350,000 มั้งแล้วก็ประมาณนี้นะฮะก็รอเขาเกิดใหม่นะระหว่างนี้แล้วก็สามารถไปตีบอสอริมะแล้วก็พวกโดจิมะแล้วก็ไอนิชิกิกับเจสันต่อได้แล้วก็เป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับวิธีการฟาร์มตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล 3,000 สำหรับฝั่ง CCG ในวันนี้ทุกประสมควรนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยนะว่ามันแบบค่อนข้างจะง่ายกว่าฝั่งกูระดับนึงเลยเพราะว่าอย่างแรกนะฮะไอ CCG เนี่ยคือไอ NPC ที่มันเป็น CCG เหมือนกันนะฮะมันจะไม่ตีเราก่อนนะถ้าเกิดเราไม่ไปตีมันก่อนอะคือ NPC มันจะค่อนข้างเฟรนลี่กว่าทำให้มันค่อนข้างลำบากน้อยกว่าชาวบ้านแล้วก็ไอ้ดาบคุระนี้นะครับมันค่อนข้างจะดีกว่าโทกะนะในการฟาร์มอะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแบบแรงแล้วก็แถมไวด้วยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครแบบมีวิธีการฟาร์มเพื่อผมฝั่ง CCG ที่ดีกว่านี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะมันจะเป็นประโยชน์กับคนดูคลิปนี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิป CCG ของเราก็บ๊ายบาย